ประชาธิปัตย์อาการหนักเห็นท่าคราวนี้ฟื้นยากเมืองไทย360องศาเห็นอาการล่าสุดของพรรคประชาธิปัตย์แล้วบอกได้คำเดียวว่าน่าเป็นห่วงอย่างแรงหลังจากไม่สามารถประชุมเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบซึ่งก็เกิดขึ้นจากความจงใจหรือมีเจตนาทำให้ล่มนั่นเองแน่นอนว่ามาจากความขัดแย้งภายในที่ยังไม่อาจประนีประนอมกันได้กำหนดการประชุมพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ล่าสุดในวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นการนัดประชุมครั้งที่2แล้วและก็เกิดเหตุแบบเดียวกับคราวที่แล้วนั่นคือองค์ประชุมล่มซึ่งหลายฝ่ายบอกตรงกันว่าเป็นเพราะความขัดแย้งภายในเรื่องตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ที่ยังตกลงกันไม่ได้โดยต่างฝ่ายต่างก็มีระดับขาใหญ่ที่เรียกว่าระดับผู้อาวุโสของพรรคต่างให้การหนุนหลังกันอยู่ในปัจจุบันหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคล้วนเป็นรักษาการหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์พ่ายแพ้การเลือกตั้งยับเยินโดยได้ส.ส.เพียง25ที่นั่งถือว่าน้อยเป็นประวัติการทำให้นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคต้องสิ้นสภาพเป็นรักษาการอย่างไรก็ดีมีรายงานว่าคณะกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมที่ถือว่ายังมีอิทธิพลไม่น้อยโดยเฉพาะในกลุ่มของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนที่ยังสามารถจับมือกับกลุ่มอื่นคิดจะส่งไม้ต่อให้หัวหน้าพรรคคนใหม่ที่หลายฝ่ายมองว่าจะมีการสนับสนุนนายนราภัทรแก้วทองรักษาการรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคเหนือขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ส่วนเลขาธิการพรรคจะสนับสนุนให้นายเดชอิฐขาวทองรักษาการรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลภาคใต้ขึ้นมาขณะที่อีกกลุ่มที่ถือว่าเป็นกลุ่มอาวุโสในพรรคที่มีนายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคอยู่ในกลุ่มนี้ตามข่าวบอกว่ายังหนุนหลังนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งอย่างไรก็ดีเมื่อวัดกำลังกันแล้วยังเชื่อว่ากลุ่มของเฉลิมชัยมีมากกว่าอาจทำให้กลุ่มหลังพ่ายแพ้จึงต้องใช้วิธีให้องค์ประชุมล่มและเกิดขึ้นต่อเนื่องกันถึงสองครั้งแล้วนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ปชป.แถลงภายหลังเกิดเหตุการณ์ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคล่มเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบว่าเป็นพฤติกรรมเลวร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำประกาศอุดมการณ์ของพรรคข้อที่1พรรคจะดำเนินการโดยวิถีทางอันบริสุทธิ์แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายให้กับพรรคอย่างมากการที่องค์ประชุมไม่ครบทั้งสองครั้งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดโดยธรรมชาติแต่เกิดจากพฤติกรรมของกลุ่มคนบางกลุ่มซึ่งตนขอโทษสมาชิกพรรคด้วยมีการให้องค์ประชุมออกจากห้องประชุมไม่ให้ลงชื่อเป็นองค์ประชุมมีการให้องค์ประชุมไปเที่ยวประเทศลาวเพื่อไม่ให้มาประชุมถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เลวทรามไม่น่าเกิดขึ้นในพรรคที่เป็นสถาบันทางการเมืองเชื่อว่ากลุ่มคนดังกล่าวรู้ว่ากำลังทำอะไรกันอยู่แต่ขอให้มีจิตสำนึกเชื่อว่าถ้าจิตสำนึกกลับคืนมาพรรคจะเดินหน้าได้พรรคมีระเบียบมีข้อบังคับไม่สามารถทำอะไรโดยลำพังทำอะไรโดยมีความคิดส่วนตัวได้ประชาธิปัตย์มีกฎข้อบังคับแต่ทุกวันนี้หลายคนฉีกกฎข้อบังคับเองซึ่งจะทำให้ประชาธิปัตย์เสื่อมถอยสมาชิกส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมส่วนนี้วันนี้ผมขอประณามถ้ามีจิตสำนึกที่เพียงพอขอให้กลับมาช่วยทำให้พรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าต่อไปได้ไม่ใช่เล่นเกมการเมืองเพื่อหวังตอบสนองความต้องการของใครบางคนนายเฉลิมชัยระบุนายเฉลิมชัยย้ำว่าพร้อมจะวางมือทางการเมืองและเคยยื่นข้อเสนอไปว่าถ้าตนเป็นอุปสรรคต่อพรรคขอให้ที่ประชุมดำเนินการตามข้อบังคับพรรคทั้งนี้ใครที่ไม่เกี่ยวข้องกับพรรค
ขอความกรุณาไม่ต้องแสดงความคิดเห็นและทราบหรือไม่ว่าการประชุมใหญ่พักในแต่ละครั้งใช้งบประมาณ 3-4 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินที่ประชาชนตั้งใจให้พักมาทำกิจกรรมทางการเมืองไม่ใช่นำเงินมาผลาญเล่นกันเช่นนี้วันนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายและให้ทุกคนตรึกตรองดูว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาถูกต้องหรือไม่ถามว่าขณะที่แถลงข่าวอยู่นี้มีส.มาร่วมแถลงด้วยกี่คนนายเฉลิมชัยกล่าวว่าต่ำๆมี21คนฝากบอกกับสื่อด้วยว่าคนที่คิดว่าพรรคจะต้องเดินตามแนวทางนี้มีไม่ต่ำกว่า21คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงท้ายของการแถลงข่าวนายเฉลิมชัยพร้อมด้วยส.ส.ได้ยืนให้สื่อมวลชนถ่ายรูปเพื่อแสดงตัวว่าไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมที่ทำให้องค์ประชุมล่มขณะที่นายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคภาคกลางพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่าส่วนตัวมองว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคมีความเหมาะสมในสถานการณ์นี้และตนจะเป็นผู้เสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ขึ้นมาอีกครั้งนายสาธิตยังกล่าวยืนยันว่าแม้นายอภิสิทธิ์จะได้รับการโหวตเป็นหัวหน้าพรรคในวันเดียวกันนี้หรือไม่กลุ่มของตนก็มีจุดยืนว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยขอทำพื้นที่ตัวเองให้ดีและเสนอตัวใหม่อีกครั้งในโอกาสถัดไปเขายังเชื่อว่านายอภิสิทธิ์เหมาะสมเป็นหัวหน้าพรรคในสถานการณ์นี้และเชื่อว่าจะนำพาพรรคกลับไปสู่ที่เดิมได้ส่วนจะเป็นสถานการณ์ไหนทั้งตนและนายอภิสิทธิ์ก็ขอยืนยันจุดเดิมว่าจะไม่ร่วมกับรัฐบาลที่ยุ่งเหยิงนายนราภัทรแก้วทองให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมอยากเรียกร้องให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คิดถึงและรักพรรคให้มากการทำลายองค์ประชุมและการไม่มาร่วมประชุมทั้งที่เป็นหน้าที่แต่ไม่มาและทำให้องค์ประชุมไม่ครบทำให้การประชุมล่มสังคมมองว่าพวกเรามีปัญหากันคิดว่าจะทำให้พรรคแย่ลงไปจึงอยากเรียกร้องให้มาใช้สิทธิ์และทำหน้าที่ของตัวเองท่านรักใครชอบใครสนับสนุนใครเป็นสิทธิหน้าที่ของท่านการจัดประชุมใหญ่ไม่ใช่จัดกันง่ายๆทุกครั้งมีค่าใช้จ่ายในการจัดเพื่อให้สมาชิกมาประชุมร่วมกันให้ครบผมอยากให้คิดถึงพรรคไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่คิดถึงพรรคให้มากกว่าตัวบุคคลว่าสิ่งที่ทำกันอยู่ตอนนี้ท่านคิดว่าท่านชนะคนชนะคือใครคนแพ้คือใครพรรคประชาพรรคประชาธิปัตย์ที่แพ้วันนี้แพ้ภัยตัวเองเพราะเราขาดความสามัคคีห่วงพรรคไม่ยอมส่งไม้ต่อให้คนรุ่นถัดไปแล้วเราจะตามพรรคอื่นได้อย่างไรเขาไปถึงไหนแล้วพรรคอื่นเช้าลาออกบ่ายได้หัวหน้าพรรคแล้วส่วนพรรคประชาธิปัตย์สองครั้งแล้วยังไม่ได้หัวหน้าพรรคเลยแล้วประชาชนจะฝากความหวังกับพรรคประชาธิปัตย์ได้อย่างไรยืนยันว่าผมรักพรรควันนี้เรายังไม่ได้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคเลยแล้วพรรคจะเดินต่อกันได้อย่างไรส่วนการร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมคนละเรื่องกันนายนราภัทรกล่าวนั่นคือการเคลื่อนไหวและบรรยากาศภายในพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งในที่สุดการประชุมใหญ่ก็ล่มอีกครั้งยังไม่อาจเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ได้และยังไม่รู้ว่าการประชุมใหญ่ครั้งต่อไปจะมีขึ้นอีกเมื่อไหร่เพราะจนถึงเวลานี้ยังไม่สามารถกำหนดวันประชุมได้แต่ภาพที่ออกมาได้สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งแบบไม่มีใครยอมใครรวมไปถึงระดับผู้อาวุโสในพรรคนาทีนี้ก็ถือว่าเอาไม่อยู่ภาพที่เกิดขึ้นยังสะท้อนภาพจำที่ย้ำว่านี่คือประชาธิปัตย์ที่นาทีนี้ดูแล้วเหมือนกับว่าไม่ว่าจะมีหัวหน้าพรรคคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นใครเช่นไม่ว่าจะเป็นนายนราภัทรแก้วทองจริงหรือไม่รวมไปถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ตามข่าวบอกว่าจะกลับมาอีกครั้งมันก็คงไม่มีความหมายคงไม่ถึงกับจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับพรรคมากนักเพราะเชื่อว่าสำหรับสังคมภายนอกน่าจะรู้สึกเฉยๆไม่น่าจะส่งผลในทางบวกมากนัก
ดังนั้นหากพิจารณาจากปรากฏการณ์และความเคลื่อนไหวภายในพรรคประชาธิปัตย์ในเวลานี้โดยเฉพาะในภาพของความขัดแย้งภายในเชื่อว่าย่อมมีผลกระทบในทางลบกับพรรคอย่างหนักต่อไปโดยเฉพาะผลการเลือกตั้งที่จะได้หัวหน้าพรรคคนใหม่ในวันข้างหน้าหากยังเป็นรายชื่อตามที่เป็นข่าวมันก็คงไม่น่ามีผลอะไรมากนักและที่สำคัญยังเชื่อว่าความขัดแย้งภายในจะต้องมีอยู่อย่างหนักหน่วงต่อไปจนมีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะฟื้นกลับมายากแล้ว